สวัสดีครับวันนี้พบเกมบลีกกันนะครับกับผมเมสเซอร์เควันนี้ครับกาชาสามตัวละครใหม่ครับได้มาแล้วครับแล้ววันนี้ครับเราจะไปดูสกิลรีวิวสกิลกันครับแล้วก็ช่วงท้ายคลิปครับเราจะเปิดกาชากันซึ่งเริ่มจากดูสกิลกันครับสามตัวละครใหม่ครับชินจิครับป้าอุนอนานะครับแล้วก็คิซุเกะครับซึ่งเป็นล่างหนึ่งร้อยปีก่อนครับก่อนที่อิจิโกะจะเกิดอีกนะ โอเคเรามาเริ่มจากป้าอุนโนฮาะก่อนครับโอเคไปดูสกิลกันเลยซึ่งรูปร่างมันก็เป็นธรรมดาะครับเป็นชุดโยมทูดพื้นฐานเลยครับป้าอุนโนฮาะซึ่งป้าครับพลังโจมตีธรรมดาครับอยู่ที่760นะสกิลคิลเลอร์ครับโจมตีฮอนโลแรงคือสกิลต,ตัวครับเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาครับ20% ้าอุณล่างนี้ครับเป็นสายตีระยะไกลนะแล้วสกิลที่2ครับสามารถสร้างเกราะได้นะส่วนสกิลไม่ตายครับสามารถหิวได้ครับถือเป็นตัวละครที่ดีครับสร้างเกาะได้แถมหิวได้ด้วยโอเคครับเริ่มจากสกิลที่3ครับนี่ครับเป็นการระเบิดพลังครับสกิลที่2ครับสร้างเกาะเก็บร้อยสร้างเกาะมืนเกาะลมครับสกิลแรกครับ แล้วก็การตีธรรมดาครับดูการตีธรรมดาสินี่การตีตตธรรมดาเนี่ยโอ้โหการตีธรรมดาของป้าแกนี่อลังการมากๆเลยสกิลแรกครับนี่ครับผมว่าการตีธรรมดาเนี่ยดูอลังการสุดแล้วอลังการกว่าท่าไม้ตายสกิลที่3ครับระเบิดพลังครับสกิลไม้ตายครับก็ สกิลไม่ตายผมบอกเลยว่าเหมือนพลังขึ้นเต่ามากๆเลยเนี่ยถ้าผมถ้าผมจะตะโกงว่าข่าวมฮหเมฮห้านี่คงจะไม่แปลกใจเลยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ชาครับขาวมฮหาเมฮหาคือพลังขึ้นเต่าจริงๆครับดูป้าอ no ุโนกฮนะครับคือเป็นการใช้วิถีมารครับแต่ก็ดูแบบโอ้โหพลังขึ้นเต่าจัดๆเลยครับโอเคสกิลมีประมาณนี้นะป้าอ no ุโนหฮานะครับซึ่งสกิลที่สาม มีความสามารถในการติดเลือดออกนะสสกิล so ไม่ตายครับติดเลือดออก100%นะครับก็ถือว่าดีนะสกิลมีการติดค่าสถาน,นะครับสถานะเลือดออกนี้จะทําให้ศัตรูไม่สามารถใส่ท่าไม่ตายใส่เราได้นะครับก็ถือว่าดีนะโอเคตัวต่อไปครับคือคิสเกะครับคิสเกะโอ้ดูล่างใส่ชุดสีดำนยะเท่ไว้ค คิสเกตตัวนี้ครับเป็นสายตีสกิลนะพลังโจมตีสกิลครับอยู่ที่7 7 8สกิลคิลเลอร์ครับโจมตีอลันคาแรงขึ้นสกิลตัวครับลดเวลาคูดาวของสกิลลงครับ12%ปเซคิสเกตตัวนี้ก็เป็นสายตีระยะไกลเช่นเดียวกับป้าอุนฮอนานะนะสายตีระยะไกลมา2ตัวรั่วเลยนะครับถือว่าแปลกดีแถมคิสเกตตัวนี้ครับเป็นสายตีระยะไกลล่างแรกของมันเลยนะที่ตีระยะไกลครับ ดีมากๆเลยล่ะโอเคครับเริ่มจากสกิลที่สามครับนี่ครับว้าวสวยงามครับสกิลที่สองต่อครับโอ้โหสวยงามไปแล้วสกิลแรกครับโอ้โหสกิลมันสวยงามมากนี่การตีธรรมดาครับการตีธรรมดาผมว่าก็ดูเท่นะแต่สกิลมันนี่สวยงามจริงๆสกิลแรกใหม่ครับสวยงามมากครับสกิลสกิลที่สองครับว้าวโหสุดยอดเลยแล้วก็สกิลที่สามครับโอ้โหสุดยอดครับสกิลไม่ตายครับ สกิลไม่ตายมีผลการติดคำสาบร้อเปอร์เนตะทำให้ศัตรูตีเราเข้าทีละหนึ่งนะครับสกิลไม่ตายวุ้นสกิลไม่ตายสวยเนี่ยพอฉากสุดท้ายครับเป็นการถอดเสื้อคุมออกครับแล้วก็ดูตาครับตาเป็นสีแดงอ่ะโอ้โหดูไม่ดูเท่เ้ยเฮ้ยผมชอบนะดูเรียบง่ายครับแต่ดูเท่ดีเหมือนกันนะเนี่ยเออดูเท่ดู ทำภาพอนิเมชันออกมาได้ดูสวยงามครับโอเคครับสกิลของคิสเกะก็มีประมาณนี้แหละสกิลที่3สามารถติดช็อกนะครับและส่วนสกิลไม่ตายครับติดคำสาบร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ถือเป็นตัวละครสายตริยาไกลข้างๆดีนครับเออพูดก,ก่อนว่าสกิลที่3เนี่ยสามารถดึงศัตรูมาเป็นกระจุกเดียวนะแล้วก็ระเบิดได้ครับก็เป็นสกิลที่สามารถรวบกลุ่มของศัตรูครับมาเป็นกลุ่มเดียวครับส่วนกิลที่2นี่ก็อย่างที่เห็นครับ โจมตีออกไปรอบๆตัวครับวงกว้างและแถมเะี้แบบว่าเลียยไกลมากๆเลยนะสกิลที่2เนี่ยต่อไปครับคือชินจิครับชินจิโอเฮ้โอ้โหสกิลชินจินั่งอยู่บนหินโอ้ท่เว้เฮ้เท่เท่อันนี้ผมเพิ่งเห็นเนี่ยว้าวชินจินั่งอยู่บนหินโอเคครับไปดูสกิลกันชินจิตัวนี้เป็นสายตีระยะไกลไ เลียกใกล้เออและเป็นสายตีธรรมดานะพลังโจมตีธรรมดาครับอยู่ที่762 l l สก,กิลคิลเลอร์เขาโจมตีอารันคาแรงขึ้นสนก,กิลต,ตัวครับเมื่อเลื่อนเหลือน,น้อยเขาจะเพิ่มพลังโจมตีทั้ง2ด้านครับ30%นะต้องเลือนเหลือน,น้อยจริงๆนะชินจิตัวนี้ครับตีธรรมดาวงกว้างมากๆวงกว้างแบบสุดๆเลยนะการตีธรรมดาของมันเนื่องจากดาบมันก็ยาวแถมมีอเอต้ครับ เพิ่มระยะในการโจมตีครับอีก20%นะโอเคเพิ่มสัตสกิลที่3านะว้าวธรรมดาสกิลี่2ครับนี่ครับสกิลที่2ของเด็ดเลยครับเห็นไหมมนสร้างพายุครับมันสร้างวิถีมายกงขังไหยครับสกิลแรกครับก็ถือว่าเป็นสายตีธรรมดาอีกการตีธรรมดานะการตีธรรมดาวงกว้างมากๆเลยครับการตีธรรมดาของชิ้นจีเนี่ยสกิลแรกครับสกิลไม่ตายครับ ผมชอบสกิลไม่ตายมันนะดูแบบเป็นเรื่องเป็นราวดีอ่เป็นการเอาอเจ้าตัวหลังมาชื่อนะฮิโยริหรือเปล่าออกมาครับปุ๊บฮิโยริครับกระโดดถีบครับแล้วก็ชินจิคือถ้าไม่ตายมานะันอ่ะไม่มีอะไรมากเลยเป็นการฟันครั้งเดียวเลยแต่ผมชอบตรงที่ว่ามันดูแบบมีเนื้อเรื่องตรงที่ว่ามีฮิโยริออกมาถีบมันนี่แหละแต่การตีธรรมดาเนี่ยดีมากเลยนะ แล้วก็สกิลที่2ครับเห็นไหมสกิลผมว่าสกิลเด็ดของมันเลยคือสกิลที่2ครับสกิลที่2มันมันจะทําการไล่วิถีมารครับทาเป็นกองขังศัตรูไว้ครับประมาณ5าวินะภายใน5าวิถ้าศัตรูอยู่ในอาณาเขตนั้นจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะจะได้รับดาเมจต่อเนื่องเลยนะครับก็ถือว่าดีนะสกิลที่2มันเนี่ยส่วนสกิลที่3ครับ ก็จะเป็นการดึงศัตรูครับมารวมกลุ่มเดียวกันครับก็เป็นสกิลที่เหมาะกับพวกสายตีธรรมดานะโอเคเรามาอวยกันแล้วต่อไปช่วงเวลาคือช่วงเวลาติครับมันต้องมีตีกันบัางแหละเพราะทุกตัวมันไม่เพอร์เฟกนะขอพูดก่อนเลยว่าอย่างแรกเลยนะสกิลข,ของทั้งสามตัวเนี้มันไม่ว้าวสำหรับผมมันไม่ว้าวเลยนะ เพราะอาจจะเป็นเพราะอากาชาก่อนหน้านี้ครับเป็นกาชาไอพวกงานเทศกาลนะ่ะมันดูว้าวมากๆเลยมันดูอลังการพอกาชานี้มันเป็นตัวธรรมดามันเลยสก,กิลผมว่ามันไม่ว้าวอะ่ะแต่การตีธรรมดาของป้าอุนคฮนาน,นี้โค้ทเทลเลยนะแต่ตุ้นอื่นเนาะก็มีเจ้าคิสเกตเนี่ยที่ดูค่อนข้างว้าวนินดนึงแต่ก็ยังไม่สุดนะผมว่ายังไม่สุดนะซาตุลครนี้ผมว่ามันยังไม่สุดนะสําหรับผมนะครับส่วนความเก่งกาลเหรอ ผมผมไม่ชอบชินจิอ่ะตรง,ตรง,ต,รงตรงเอาแบบตรงๆเลยในความคิดผมผมไม่ชอบชินจิเนื่องจากชินจิไม่มีการติดค่าสถานะใดๆเลยพวกการตีสกิลธรรมดาแต่ท่าไม่ตายของชินจิครับติดสถานะเลื่อนไหลร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็แค่ท่าไม่ตายครับสกิลโจมตีธรรมดาไม่มีการติดค่าสถานะเลยแล้วก็สกิลลิงค่อนข้างใช้งานยากมาก โดยที่ต้องเลือดน้อยครับถึงจะเก่งเป็นตัวละครที่ผมว่าอ่อน,นที่สุดแล้วในบรรดาสามตัวนี้ไม่ว่าใครจะบอกว่าพี่มันอย่างงู้พี่มันอย่าง,งนี้แต่อันนี้คือในความคิดผมนะว่ามันค่อนข้างอ่อนมากๆเลยส่วนป้าอุนนคนานี่ผมว่ามันดูเพอร์เฟกกว่าทั้งสองตัวเลยนะป้าอุนนคนาณนี่มีทั้งสร้างกรอมีทั้งการฮิวนะแถมการตีแบบโจมตีแบบระยะไกลเนี่ยค่อนข้างสวยงามนะครับ โซนคิสเกย์เหรอก็ให้ลองลงมาครับก็ค่อนข้างสกิลสวยงามนะก็มีสกิลที่3แหละที่สามารถติดช็อคได้แต่ทําไม s สกิลที่1กับ2ถึงไม่มีการติดค่าสถานะอันนี้ผมคือแปลกใจมากตัวละคร3ตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมว่าแปลกนะแต่ก็ไม่ว้าวแปลกแบบไม่ว้าวอะ่ะส่วนชินจีนี่ผมให้แบบไม่อยากได้เลยแหละในบรรดาสตัวนี้มันดูไม่มีอะไรเลยมันไม่ดูไม่มีอะไรจริงเพราะสกิลมันก็ดูธรรมดา แถมสกิลลิงก็เล่นค่อนข้างยากมากเลยโอเคครับเรามาด่ากันประมาณนี้แหละไม่เอาดิบ่นประมาณนี้ดีกว่าผมก็จะมาเปิดทั้งหมดคือ500้เพชรน,นะก็2รอบครับมันตี2รอบโอเคอย่างแรกเลยเราไปเปิดแบบทำเป็นไงนะเคสกันหน่อยดยการเปิดตู้ก่อนครับเปิดแบบแก้เคสเจ้าชินจิเนี่ยถ้าสมมติชินจิทำเป็นสกิลลิงก์อื่นนะ จะดีกว่านี้นะเซนจีนะสกิลลิงมันค่อนข้างแย่ครับคือต้องเลือดน้อยอถึงเก่งโอเคมาถ้าสมมติสกิลลิงมันเป็นพวกเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาหรือลดดาเมจอย่างเงี้ยจะเก่งมากๆเลยนะนีสกิลลิง์ห่วยแตกครับมาครับโอ,โ,โอ้โหเฮ้ย <laughs> มาถึงก็จบเลยมันเกือเลยมาถึงครั้งแรกครับสคิปไปเฮ้ย มาครับอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยมาขอลุงหน่อยมาขอลุงให้ชื่นใจหน่อยมาขอลุงให้ชื่นใจแต่ไม่เอาชิ้นจีนะขอลุงแต่ไม่เอาชิ้นจีนะโอเคครับมาขอลุงหน่อยมาชื่นใจลุง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 โอเคครับลุงนะครับไม่เอาชิ้นจีนะไม่เอาชิ้นจีนะใครใคร โอ้คิสเกะครับ yes คิสเกะครับโอเคทีมากเลยได้คิสเกะครับยังงน้อยก็ได้คิสเกะแล้วไม่เกลือแล้วไม่ใช่ชิ้นจีอย่างง่ายเลยโอเคครับผมขอสกิปเลยนะโอเคเราได้ตัวใหม่หนึ่งตัวก็ถือว่าดีนะห้าร้อยเพชรตัวใหม่หนึ่งตัวเนี่ยโอเคดีมากเลยโอเคครับหนึ่งตัวจริงแหละโอเคไม่เป็นไรห้าร้อยเพชรครับตัวละครใหม่หนึ่งตัวแล้วก็เป็นตัวละครที่สายตีสกิลด้วยผมชอบมากๆเลยสายตีสกิลเนี่ย คือเบื่อสายตีธรรมดาแล้วโอเคครับคลิปวันนี้ขอจบแค่นี้แล้วครับไงก็อย่าลืม like, share, กดไลค์กดแชร์กดตดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับเปิดได้ตัวอะไรก็ออกมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสวัสดีครับ